สวัสดีค่ะวันนี้ก็มาเจอกันวิชาอ i ง h g ษ a ร m a าเนาะก็อันนี้นะคะเป็นตารางคำนามนับได้กับคำนามที่นับไม่ได้ใช่ไหมคะก็คือคราวที่แล้วก็เฉิดไปแล้วเนาะอันนี้จะเป็นออสไลด์ที่เขียนคำแปลให้นะคะทีนี้มาทบทวนกันนิดนึงอันนี้ coconut นะคะมะพร้าวใช่ไหม chilies พริกนะคะ watermelon ก็คือแตงโมนะคะ limes ก็คือมะนาวเนาะถัดมาค่ะ french fries นะคะก็คือ french fry ถัดมา tomato นะคะก็คือมะเขือเทศเนาะถัดมา banana s นะคะก็คือกล้วยอันนี้ค่ะ prawns ก็คือกุ้งแล้วก็ octopus ก็คือปลาหมึก นะคะแล้วก็ซ e r รียก็คือซ e r รียอาหารธัญพืชนั่นเองฝั่งนี้นะคะจะเป็น countable nouns ก็คือคำนามที่นับได้นะคะส่วนตรงนี้ uncountable nouns นะคะมีอะไรบ้างมี Syrup นะคะน้ำเชื่อม Mustard นะคะ Mustard เนาะ Chili Sauce ก็คือซอสพริกนะคะ snow หิมะ rain ฝนแซนทราย o คโค u มิลก k ก็คือกะทิใช่ไหมคะค c ี e ชีสก็คือครีมชีสซี a w วอเตก็คือน้ำทะเล pepper พริกไทยนะคะแล้วก็ tomato soup ก็คือมะเขือเทศนะคะทีนี้อันนี้นะคะจะเป็นของ หน้าที่20กับ21นะคะถ้าใครยังเขียนคำศัพท์ไม่เสร็จเนาะว่า,ารูปไหนคำศัพท์เป็นคำว่าอะไรอย่าี้ก็มาดูตรงนี้ได้นะคะกดพอยส์แล้วก็เขียนให้เรียบร้อยก่อนเนาะแล้วค่อยไปบทเกมถัดไปนะคะทีนี้ถัดมานะคะอยู่หน้าที่21นะคะแต่จะเป็นด้านล่างเนาะจะเป็นเรื่องของ how much กับ how many นั่นเองนะคะทีนี้เนี่ย how many นะคะจะใช้กับคำนามที่นับได้นะคะ countable nouns นะคะตารางทางด้านฝั่งซ้ายเนาะที่เราดูไปเมื่อสักครู่นะคะส่วน how much จะใช้กับคำนามที่นับไม่ได้นะคะ uncountable noun นั่นเองนะคะ อ่ะทีนี้มาดูโจทย์ในหนังสือไปพร้อมๆกันเลยนะคะจะได้อธิบายได้ไง่ายขึ้นเนาะข้อที่1ค่ะเขาเขียนไว้ว่า watermelons แล้วก็จุดๆๆที่เว้นช่องว่างไว้ใช่ไหมคะ there in the basket นะคะทีนี้เราจะต้องเลือกว่ามันจะต้องเป็น how much หรือว่า how many ใช่ไหมคะทีนี้ watermelons เนี่ยแตงโมใช่ไหมคะแตงโมเป็นผลแล้วก็มี ที่เติม s ไว้ด้วยเพราะฉะนั้นมันเป็นคำนามที่นับได้ไหมเอ่ยนับได้ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นถ้าเป็นคำนามนับได้เราจะต,ต้องใช้ how many นะคะ how many นะแล้วก็ช่องว่างที่เหลือตรงนี้นะคะจะให้เลือกว่าต้องเติม is หรือ a r ใช่ไหมคะทีนี้ watermelon เติม s เป็นคำนามนับได้ก็ต้องเป็น is หรือ are เอ่ยก็ต้องเป็น are นะคะเป็น are นะทีนี้ข้อถัดมาค่ะจุดจุดจุด prawns จุดจุดจุด there in the ต้ยมยำใช่ไหมคะทีนี้ prawns คือกุ้งใช่ไหมคะกุ้งแล้วก็เติม s ด้วยเพราะฉะนั้นเป็นคำนามที่นะับ นับได้ใช่ไหมคะถ้านับได้ต้องใช้ how much หรือว่า how many ต้องใช้เป็น how many ใช่ไหมคะแล้วก็ตรงช่องนี้ต้องเลือกเติมเป็น is หรือว่า are เอ่ยก็ต้องเป็น are เหมือนกันใช่ไหมคะโอเคทีนี้ข้อถัดมาค่ะจุดจุด,จด pepper จุดจด There in the bottle ใช่ไหมคะ Pepper ก็คือพริกไทยใช่ไหมมีลักษณะเป็นผงใช่ไหมคะคุณครูเคยบอกแล้วว่าถ้าอะไรที่มันมีลักษณะเป็นผงใช่ปะก็จะเป็นคำนามที่นับไม่ได้ใช่ไหมคะทีนี้ถ้าเป็นคำนามนับไม่ได้ใช้ how much หรือว่า how many เอ่ยก็ต้องใช้เป็น how much ใช่ไหมคะทีนี้เนี่ยคำนามนับไม่ได้นะคะ จะเทียบเท่าได้กับเอกพจน์หรือว่า Singular นะคะเพราะฉะนั้นจะต้องใช้ is หรือว่า R ต้องใช้เป็น is ใช่ไหมคะแบบนี้เนาะถัดมานะคะข้อที่4เป็นจุดจุด e r i a l จุดจุ there in the bowl ใช่ไหมคะอันนี้เนี่ย ซีเรียลมันอาจจะดูเป็นคำนามที่นับไม่ได้ใช่ไหมคะแต่ว่าจริงๆแล้วมันนับได้เนาะเพราะฉะนั้นตรงนี้จะใช้เป็น how how, how อะไรเอ่ยถ้าซีเรียลเป็นคำนามนับได้ mm hmm. ก็ต้องใช้เป็น how many ใช่ไหมคะแล้วด้านหลังนี้ก็จะต้องเป็น r เนาะโอเคอีกสักหนึ่งข้อนะคะอันนี้ octopuses อันนี้คือ ปลาหมึกใช่ไหมคะแล้วก็เติม es แสดงว่ามีหลายตัวจุดๆ there in the tank นะคะ tank ก็คือในตู้อาจจะเป็นตู้ปลาหรือว่าตู้ที่เขาเอามาใส่ปลาหมึกไว้อย่างนี้ใช่ไหมทีนี้ถ้าเป็นคำนามนับได้ใช่ไหมคะก็คือต้องใช้เป็นอะไรเอ,อ่ย how much หรือว่า how many ก็ต้องเป็น how Many อีกข้อหนึ่งใช่ไหมคะแล้วด้านหลังก็จะใช้เป็น are เนาะที่นี่ how much how many ก็คือถามเป็นถามปริมาณใช่ไหมคะมีจำนวนเท่าไหร่แบบนี้เนาะอืมอันนี้ก็คือข้อ1ถึง5ตามในหนังสือเลยใช่ไหมคะก็คือ how many กับ are นะคะใช้กับคำนามที่นับได้เนาะส่วน how much กับ is จะใช้กับคำนามที่ นับไม่ได้นะคะทีนี้คุณครูให้เวลาหนูลองทำนะคะคุณครูทำให้ดูถึงข้อที่5แล้วใช่ไหมเอ่ยถ้าเมื่อกี้ใครยังเขียนจนถึงข้อที่5ยังไม่เสร็จนะคะก็เขียนให้เรียบร้อยเนาะ อันที่ต้องเลือก how much how many นะคะมีทั้งหมด20ข้อนะคะตั้งแต่หน้าที่22ถึง23เนาะถ้าหนูจำไม่ได้ว่าคำนามนะคะมันเป็นคำนามที่นับได้หรือนับไม่ได้ให้หนูเปิดกลับไปเช็คตารางที่หน้า21นะคะ อย่างข้อที่6เป็น n i s ใช่ไหมคะมะนาวมะนาวนับได้ไหมหนูลองคิดดูนะคะเนเป็นรายเป็นเหมือนผงๆเม็ดเล็กๆเต็มไปหมดเลยนับได้ไหมแบบนี้นะคะไล่ดูตรงคำนามนะคะว่าเป็นคำนามที่นับได้หรือว่านับไม่ได้เนาะถ้านับได้เลือกเขียน how many กับ are นะคะแต่ถ้านับไม่ได้เนี่ยก็ให้เขียน how much กับ is นะคะ ีนี้ครูคจะให้เวลาหนูลองทำเนาะสักประมาณ3 4 5หนาทีแล้วเดี๋ยวเราไปที่หน้าถัดไปนะคะหนูทำไล่ไปจนถึงข้อที่20ได้เลยนะคะ <Okay. S 2> เป็นยังไงบ้างทำได้ไหมเอ่ยนะคะอันนี้น่าจะไม่ยากน้อย,ยังไงมีตารางไ้ยี่สิบอให้ดูนะคะถ้าจำไม่ได้ว่าคำนานมาะไหนน,นํำได้นํำไม่ได้เนาะโอเคค่ะทีนี้เราไปที่เรื่องต่อไปนะคะเรื่องต่อไปอันนี้อยู่หน้าที่ยี่สิบสามนะคะบทเรียนถัดไปนะ จะเป็นเรื่อง there is กับ there are ใช่ไหมคะหลักการเหมือนกับการเลือกใช้ is หรือ are เมื่อสักครู่เลยนะคะถ้าเป็น there is นะคะจะใช้กับคำนามที่นับไม่ได้นะคะเพราะอย่างที่บอกใช่ไหมคะว่าคำนามที่นับไม่ได้เนี่ยถือว่าเป็นเอกพจน์หรือว่า singular นะคะเพราะฉะนั้นจะเลือกใช้เป็น there is เนาะ ส่วน they are นะคะจะใช้กับคำนามที่นับได้นะคะ countable nouns นะคะทีนี้อันนี้จะเป็นข้อที่1กับข้อที่2ในหนังสือใช่ไหมคะที่ในหนังสือเนี่ยเขาเว้น is กับ a r e ไว้ให้เนาะแต่ที่คุณครูทำก็คือให้เลือกเป็น t h e r e is หรือ t h e r e are ไปเลยทีนี้อันแรกค่ะข้อที่1 they จุดจุดจุด tomato soup t จ m a เมเ o อรซุปก็คือซุปมะเขือเทศใช่ไหมคะทีนี้เนี่ยถ้าเป็นซุปมะเขือเทศเป็นของเหลวใช่ไหมเอ่ยเป็นของเหลวต้องนับได้หรือนับไม่ได้ของเหลวนับได้ไหมคะอืมถ้าเป็นของเหลวก็นับไม่ได้ใช่ไหมเอ่ยถ้านับไม่ได้ก็จะต้องใช้กับ there is หรือว่า there are ใช้กับ there is ใช่ไหมคะใช้กับ there is นะคะส่วนข้อที่2เป็น tomatoes นะคะ t o m a t o e เติม es ใช่ไหมคะแสดงว่าเป็นมะเขือเทศหลายลูกมะเขือเทศหลายลูกนับได้ใช่ไหมคะก็ต้องใช้กับ there there are นั่นเองนะคะโอเคข้อถัดลงมาด้านล่างนะคะ ชิลีสนะคะชิลีสก็คือเป็นพริกแบบเป็นเม็ดเม็ดใช่ไหมคะที่นี้เนี่ยพริกเป็นเม็ดนับได้ไหมเอ่ยนับได้ใช่ไหมคะถ้านับได้ต้องใช้กับ there is หรือว่า there are ต้องใช้กับ there are ใช่ไหมคะเพราะว่ามันนับได้ เนาะส่วนถัดลงมาค่ะเป็น chili sauce นะคะ chili sauce เนี่ยก็คือซอสพริกใช่ไหมซอสพริกเป็นของเหลวใช่ไหมคะถ้าเป็นของเหลวเนี่ยก็จะเป็นคำนามที่นับไม่ได้ใช่ไหมถ้านับไม่ได้ก็จะใช้กับ there there is นั่นเองนะคะประมาณนี้นะอันนี้ข้อที่1ข้อที่2ข้อที่3แล้วก็ ข้อที่สี่นะคะให้อ okay. เ okay. ให้เวลาหนูโจดนิดนึงเนาะแต่ว่าของหนูเนี่ยเติมแค่ is หรือว่า are ใช่ไหมคะโอเคค่ะก็จะเป็นหน้าที่22ใช่ไหมที่คุณครูทำให้ถึงข้อที่5ใช่ไหมคะหนูก็ทำไล่มาตั้งแต่ข้อที่6ถึง20 เสร็จแล้วปุ๊บเมื่อกี้นะคะเป็นข้อที่1 4, นถะึงสเนาะถ้าใครไม่ทันย้อนกลับไปแล้วก็พอยส์จดให้เรียบร้อยได้นะคะแล้วก็เป็นข้อที่5้าถึงแนะที่หนูต้องทําเองถ้าผลไม้เป็นผลผลนะคะ่ะก็คือนับได้เป็นคํานับนับได้นะคะถ้าเป็นพวกน้ําผลไม้หรือว่าซุปหรือว่ากะทิอย่างเงี้ยก็จะเป็นของเหลวนับไม่ได้เนาะอืมถ้าเป็น เออคำนามนับได้ใช่ไหมคะมีหลายอันก็จะใช้กับ R นะส่วนคำนามที่นับไม่ได้เนี่ยก็จะเทียบเท่ากับเอกพจน์ K ot, เพราะฉะนั้นจะใช้กับ is e นะคะ โอเคน่าจะพอได้อยู่นะคะข้อ16ถึง20ด้านบนเป็น how much how many ใช่ไหมแล้วช่องข้างหน้าให้เลือก how much หรือว่า how many ช่องข้างหลังให้เลือก is หรือ are uh, นะคะซึ่งข้างหน้ากับข้างหลังเนี่ยต้องสอดคล้องกันนะถ้าข้างหน้าเป็น how many ข้างหลังต้องเป็น are uh, แล้วก็หนูต้องเลือกให้คำนามเนี่ยเป็นคำนามที่นับได้นะคะถ้าข้างสว่วนถ้า ข้างหน้าเป็น how much แล้วข้างหลังเป็น is เนี่ยคำนามตรงกลางนะคะจะต้องเป็นคำนามที่นับไม่ได้เนาะนะคะแล้วก็อย่าลืมเช็คกับตารางหน้าที่2 1ก็ได้ถ้าหนูจะไม่ได้นะคะอะ่ทีนี้มาเรื่องถัดมานะคะหน้าที่24เนาะหน้าที่24เนี่ยจะเป็นหน้าที่24กับ25นะคะ แล้วก็ไล่ไปถึง26เนี่ยจะเป็นเกี่ยวกับคำที่ใช้บอกปริมาณนะคะทีนี้คำที่ใช้บอกปริมาณนะคะจะใช้แตกต่างกันในคำนามที่นับได้แล้วก็คำนามที่นับไม่ได้ทีนี้เรามาดูคำนามที่นับได้ก่อนนะคะหน้าที่24เนาะคำบอกปริมาณที่ใช้กับคำนามที่นับได้นะคะมีอะไรบ้างที่ยกมามี many a f e e แล้วก็ a n y ใช่ไหมคะทีนี้ many แปลว่าอะไรจำได้ไหมเอ่ยขาอที่แล้วที่เราเคยเจอไปเิอที่แล้วเนาะ many นะคะแปลว่ามีมากนะคะใช้กับคำนามที่นับได้เท่านั้นส่วน a feel ค่ะ a feel แปลว่า มีน้อยใช่ไหมคะอ่ฟิแวแปลว่ามีน้อยแล้วก็ใช้กับคำนามที่นับได้เท่านั้นนะคะส่วนคำว่า any นะคะ any เนี่ยจะใช้ในประโยคปฏิเสธหรือประโยคคำถามนะคะใช้ในประโยคปฏิเสธและประโยคคำถามเนาะถ้า any ใช้ในประโยคปฏิเสธจะแปลว่าอะไรเอ่ยจำได้ไหมถ้า any ใช้ในประโยคปฏิเสธนะคะจะแปลว่าไม่มีเลยแปลว,ว่าไม่มีเลยใช่ไหมคะโอเค many มีมากอะ few มีน้อยนะคะแล้วก็ any ใช้ในประโยคปฏิเสธหรือประโยคคำถามนั่นเอง หน24ทั้งหมดนะคะก็จะเป็นในเรื่องของคำนามนับได้เนาะมีกุ้งใช่ไหมคะมีกุ้งในจานแล้วก็มีลาหมึกอ,อยู่ในกรอบนะคะทีนี้เดี๋ยวเราไปดูพร้อมๆกันเนาะ โอเคค่ะทีนี้ตอนนี้ก็อยู่หน้าที่ที่24เนาะทีนี้เรามาดูค่ะประโยคข้อที่1นะคะเขาว่ายังไงนะคะมาเป็นแบบนี้เนาะให้มีแดแล้วก็มีให้เลือก is หรือว่า are ใช่ไหมคะแล้วก็จุดๆๆดจุด n รอนส์ออนเ e นะคะทีนี้เนี่ยในจานใช่ไหมคะ on the plate Plate ก็คือจานใช่ไหมบนจานเนี่ยมีกุ้งเยอะหรือมีกุ้งน้อยมี3ตัว มีอยู่สามตัวใช่ไหมคะมีมากมีน้อยหรือว่าไม่มีเลยเป็นอะไรเอ่ยมีอยู่สามตัวใช่ไหมคะถ้าเทียบกับข้างล่างเนี่ยก็คือมันมีน้อยเนาะมันมีน้อยนะคะทีนี้ p r o n s ใช่ไหมคะเติม s เป็นคำนามนับได้เพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยหนูต้องเลือกกลมวงกลม is หรือว่า r ก่อนแต่ there is t h e r อืมต้องเป็น They are ใช่ไหมคะ They are ที่นี้เมื่อกี้เราบอกกันว่ามันมีน้อยใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นมีน้อยต้องเล่าคำว่า many หรือ a f e w ต้องเล่าคำว่า f few มาใส่ใช่ไหมคะโอเคค่ะส่วนข้อที่2เนาะอ่ามารูปแบบเหมือนเดิมเลยแต่ว่ารูปด้านหลังเนี่ยกุ้งเยอะขึ้นเยอะขึ้นมากๆเลยใช่ไหมคะ เยอะขึ้นมากๆเลยทีนี้เรามาเลือก is หรือว่า are ก่อนคำนามเนี่ยยังเป็นคำว่า p r a e n s เหมือนเดิมเป็นคำนามนับได้เหมือนเดิมใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นต้องเลือกเป็น the the are ใช่ไหมคะเป็น the are เนอะทีนี้มีกุ้งอยู่เยอะเต็มใจใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นหนูจะต้องตอบเป็นอะไรเอ่ยตรงนี้ต้องตอบเป็น เมนี่ใช่ไหมคะเมนี่เนาะแล้วก็ถัดมาค่ะข้อที่3ใช่ไหมคะข้อที่3เป็นเปลี่ยนจากเอ่อ is กับ are นะคะเป็น isn't หรือว่า aren't ใช่ไหมคะทีนี้เนี่ยคำนามเป็นคำว่า prawns นะคะ เป็นคำว่ากุ้งเหมือนเดิมพี่นี้เขาต้องการจะบอกว่ามันไม่มีกุ้งอยู่บนจานเลยใช่ไหมคะมทีนี้เพราะว่าเป็นคําว่า prawns เราจะต้องเลือกเป็น isn't หรือว่า aren't ต้องเลือกเป็น aren't ใช่ไหมคะแล้วก็ต้องการจะบอกว่าไม่มีเลยเราก็จะต้องเอาคําว่าคำว่า a m y ลงมาใส่ใช่ไหมคะ any เนาะ นะคะคทีนี้หลังจากที่หนูวงกลมแล้วก็เติมคําในช่องว่างเรียบร้อยแล้วนะคะก็อย่าลืมลอกลงมาเหมือนเดิมนะคะถ้าอย่างข้อที่หนึ่งใช่ไหมหนูก็ต้องลอกลงมาว่า there are a few prawns on the plate แบบนี้นะคะอืมโอเคนะคะ แล้วก็เวลาเขียนจบประโยคนะคะก็อย่าลืมเขียนจุด Full Stop ให้เรียบร้อยทุกประโยคด้วยเนาะนะคะวงกลมเขียนเติมคำในช่องว่างเสร็จแล้วนะคะแล้วก็ลอกประโยคลงไปด้านล่างให้ถูกต้องด้วยเนาะทีนี้ก็เหลือเป็นข้อที่4ถึงข้อที่6นะคะที่หนูต้องทำอย่างข้อที่4ี่เนี่ยมีปลาหมึกเต็มตู้เลยมีเยอะหรือมีน้อยใช่ไหมคะแล้วก็ข้อที่หมีปลาหมึกอยู่3ตัว หมือนกุ้งสามตัวข้างบนเลยนะคะมีเยอะหรือมีน้อยเนาะส่วนข้อที่6ข้อสุดท้ายไม่มีปลาหมึกเหลืออยู่เลยนะคะต้องเป็นคําว่าอะไรเอาลงมาเติมนะคะหน้าที่ย4เนี่ยเป็นคํานามที่นับได้ทั้งหมดเลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะต้องใช้เป็น h ด R e are เนาะอืม โอเคทีนี้ถัดมานะคะหน้าที่25เนาะไปต่อเลยหน้าที่24เมื่อสักครู่นะคะเป็นการใช้คำบอกปริมาณของคำนามที่นับได้ใช่ไหมคะทีนี้เรามาดูฝั่งของคำนามที่นับไม่ได้บ้างเนาะมีอะไรบ้างนะคะมี a little a lot of แล้วก็ any นะคะทีนี้เนี่ย a little อ่อาอ o ร์ลก่อนขอโทษค่ะ A lot of เนี่ยแปลว่ามีมากนะคะอืมใช้กับคำนามที่นับไม่ได้เนาะจริงๆเนี่ยมันใช้กับคำนามที่นับได้ก็ได้นะคะแต่ว่าในที่นี้ก็ขอให้หนูใช้ a lot of กับคำนามที่นับไม่ได้ก่อนนะคะ ถัดมาเป็นคำว่า a little นะคะ a little แปลว่ามีน้อยนะคะคำว่า a little เนี่ยใช้แค่กับคำนามที่นับไม่ได้เท่านั้นนะคะส่วนคำสุดท้าย any นะคะใช้ในประโยคปฏิเสธหรือประโยคคำถามเหมือนเดิมนะคะถ้าใช้ในประโยคปฏิเสธก็จะแปลว่าไม่มีเลยเหมือนกันนะคะอืม จดคำแปลไว้ให้เรียบร้อยนะคะอย่าจดสลับกันนะ a lot of คำนี้แปลว่ามีมากนะคะส่วน a little คือมีน้อยนะคะ โอเคน่าจะจดเรียบร้อยแล้วนะคะ A lot of A little เนาะตรงนี้จดคำแปลเรียบร้อยแล้วนะคะทีนี้ามาดูตามแบบฝึกหัดนะคะโอเคตรงนี้เป็นเหมือนข้อที่7ใช่ไหมคะข้อที่7เนาะทีนี้ก็รูปแบบคล้ายกันนะคะมี the r e แล้วก็ให้หนูเลือก i e s หรือว่า R e นะคะส่วนคำนามคือคำว่า rain นะคะฝนใช่ไหมฝนที่ตกลงมา มันนับไม่ได้เนาะทีนี้นับไม่ได้นะคะต้องเลือกเป็น there is หรือว่า there are ต้องเลือกเป็น there is ใช่ไหมคะ there is เนาะหนูก็วงกลมไว้นะคะทีนี้ฝนตกลงมาเยอะมากนะคะบางร่มท่วมร่มไปหมดแล้วใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นหนูจะต้องเลือกเป็น a little a lot of หรือว่า any เอ,อย ต้องเลือกเป็นมีมากใช่ไหมคะมีมากก็คือคำว่า a lot of นั่นเองนะคะพอเสร็จข้อหนึ่งแล้วหรือว่าหนูจะเขียนตามวงกลมแล้วก็เขียนเติมคําในช่องว่างตามคุณครูไปก่อนแล้วหนูค่อยลอกประโยคที่ถูกต้องลงมาด้านล่างก็ได้นะคะถัดมา there ใช่ไหมคะแล้วก็ isn't กับ on ใช่ไหมคะจุดจุดจุด rain นะคะฝนใช่ไหมทีนี้เขาให้เป็นประโยคปฏิเสธมาแล้วมันไม่มีฝนเลยมีมาแต่ร่มอย่างเดียวใช่ไหมคะแสดงว่ามันไม่ได้มีฝนเลยใช่ไหมทีนี้เนี่ยต้องเลือกเป็น isn't หรือว่า on ฝนใช่ไหมคะคำนามคือฝนเป็นคำนามที่นับไม่ได้เพราะฉะนั้นก็ต้องเลือกเป็น isn't เนาะเป็น isn นะคะทีนี้เราต้องการจะบอกว่ามันไม่มีฝนเลยใช่ไหมคะเราต้องเลือกเอาอะไรมาเติมคำที่ใช้ในประโยคปฏิเสธหรือคำถามก็คือคำว่า any นั่นเองนะคะอันนี้ก็จะเป็นข้อที่8เนาะในหน้า25นะคะ ส่วนข้อที่9ค่ะข้อที่เก้า there มีให้เลือก i s หรือว่า are เหมือนเดิมนะคะแล้วก็คำนามด้านหลังเป็นคำว่า rain ใช่ไหมทีนี้มีฝนอยู่เท่านี้เท่านี้เองนะคะแสดงว่ามันมีอยู่มากหรือน้อยมีอยู่น้อยใช่ไหมคะแล้วก็ rain เป็นคำนามที่นับไม่ได้เนาะเพราะฉะนั้นก็ต้องเลือกเป็น i s ใช่ไหมคะทีนี้คำว่ามีน้อยคือคำว่าอะไรแล้วนะ อ little ใช่ไหมคะก็จะเป็นตามนี้เนาะวงกลมแล้วก็ลอกตามให้เรียบร้อยนะคะข้อที่ 7, 8แล้วก็9เนาะแล้วก็อย่าลืมลอกประโยคลงมาด้วยนะคะขึ้นต้นประโยคเขียนตัวพิมพ์ใหญ่ใช่ไหมแล้วก็จบประโยคเขียนจุด full stop ให้เรียบร้อยคะ่ะ โอเคค่ะที่นี้ถ้าลอกเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะมีข้อที่10บถึงสิบสองใช่ไหมเอยที่หนูต้องทำเนาะทีนี้1 0บถึงสิบสอคำนามคืออะไรนะคะคำนามคือคำว่า snow นะคะก็คือหิมะเนาะเป็นคำนามที่นับไม่ได้เหมือนกันนะคะทีนี้หนูลองดูในแต่ละรูปภาพนะคะว่ามันมีมากน้อยยังไงอย่าง,างข้อที่สิเนี่ยมันตกแค่ประมาณเท่านี้ใช่ไหมเอยเพราะฉะนั้นมันก็น่าจะมี ไม่ได้เยอะมากเนาะไมได้จะมไมไ่เยอะมากส่วนข้อที่สิเนี่ยท่วมเลยขาดมีทั้งบนหลังคาบ้านบนพื้นบนต้นไม้น่าจะมีมากหรือมีน้อยหนูก็ลองดูเนาะส่วนข้อที่12เนี่ยเห็นได้ชัดเลยว่ามันไม่มีเลยใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นก็เลือกเขียนให้ถูกต้องนะคะอืม โอเคค่ะถ้าใครฟังไม่ทันยังไงก็ย้อนกลับไปดูได้นะคะกลับไปดูได้หรือว่ากดพอสก่อนเขียนให้เรียบร้อยแล้วก็ค่อยกดเล่นต่อนะคะถัดมาค่ะเป็นหน้าที่26นะคะหน้าที่26เรายังอยู่กันกันกบเรื่องของ การใช้คำที่บอกปริมาณกับ there is there are อยู่นะคะทีนี้หน้าที่2 6เนี่ยดูกล่องด้านบนก่อนนะคะกล่องแรกมีให้เลือกใช่ไหมเอ่ยมี there is there are there isn't แล้วก็ there aren't ใช่ไหมคะส่วนกล่องด้านล่างเป็น a few a little many a uh, lot of แล้วก็เป็น any นะคะทีนี้เนี่ยก็คือเขาให้เอามาประกบร่างกันประมาณนี้เนาะก็ต้องขึ้นต้นด้วยแถวสีเหลืองใช่ไหมคะแล้วก็ตามด้วยแถวสีฟ้าเนาะ แถบสีฟ้าเนี่ยก็จะเป็นคำบอกปริมาณนะคะที่เราเรียนผ่านไปเมื่อกี้ใช่ไหมคะ a few แปลว่ามีน้อยใช้กับคำนามนับได้เท่านั้นส่วน a little มีน้อยเหมือนกันคะ่ะแต่ว่าใช้กับคำนามที่นับไม่ได้ใช่ไหมคะ many มีมากใช้กับคำนามที่นับได้นะคะ a lot of มีมากใช้กับคำนามนับไม่ได้นะคะแล้วก็ any จะอยู่ในประโยคปฏิเสธ เนาะตรงนี้ยังไม่มีคำถามนะคะประโยคปฏิเสธหรือคำถามนั่นแหละแต่ว่าในหน้าตรงนี้จะมีเป็นประโยคปฏิเสธอย่างเดียวนะคะโอเคค่ะทีนี้เรามาดูข้อที่12ใช่ไหมคะเขาให้ภาพเป็น chili sauce มานะคะเป็นถ้วยแบบนี้ถ้ามีอยู่ในถ้วยแค่นี้เนี่ยมันก็มีอยู่ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่ใช่ไหมเอ่ยอน่าจะมีน้อยเนาะทีนี้เนี่ย chili s a u c e ค่ะ เป็นคำนามที่นับได้ไหมชีลี่ซอสเป็นของเหลวนับได้ไหมเอ่ยอืมมันเป็นคำนามที่นับไม่ได้ใช่ไหมคะแล้วเราต้องการจะบอกว่ามันมีซอสพิกอยู่น้อยใช่ไหมเราก็ต้องเลือกว่าจะเป็น there is หรือ there are ทีนี้ไม่เป็นคำนามนับไม่ได้ใช่ไหมคะต้องเลือกเป็น there อะไรก็ต้องเลือกเป็น there is จะไหมคะ there is จะไหมทีนี้เราต้องการจะบอกว่ามันมีน้อยค่ะมีน้อยต้องเลือกคำว่า a few หรือว่า a little ต้องเลือกเป็นเลยเอยต้องเลือกเป็น a little ใช่ไหมคะเป็น there is a little แล้วก็ตามด้วยคำนามใช่ไหมคะก็คือ chili sauce นั่นเอง ทีนี้ถัดมาค่ะข้อที่13ใช่ไหมมันเป็นขวดเปล่าเปล่าแล้วเขาก็เขียนว่า c ช i l i s ี่ซอเหมือนกันแต่ว่าถ้ามันเป็นขวดเปล่าเปล,เปลแล้วเขียนว่า Chili s ี่ซอเนี่ยก็แสดงว่ามันไม่มีซอสอยู่เลยใช่ไหมคะอะไรเอามาเขียนรวมกันเอ่ยถึงจะแปลได้ว่าไม่มีเลยต้องเป็นปฏิเสธกับ any ใช่ไหมคะทีนี้ปฏิเสธเนี่ยเรามีสตัวมี there isn't กับ there Orange นะคะเขาให้คำนามมาเป็น Chili Sauce ใช่ปะหนูต้องเลือกเป็นอะไรเอ่ย There isn't หรือว่า There aren't ต้องเป,เป็นอะไรคะต้องเลือกเป็นไหลูกอ่าต้องเลือกเป็น There isn't ใช่ไหมคะ There isn't เนาะขึ้นมาก่อนทีนี้ต้องบอกอะไรนะคะปฏิเสธบวกกับอะไรถึงจะได้คำว่าไม่มีเลย บวกกับ any ใช่ไหมคะบวกกับ any เนาะมันก็จะได้เป็น there isn't any chili sauce นะคะ mm. อันนี้ก็จะเป็นข้อที่12กับ13ในหน้าที่26นะคะ ที่ดูดลอกลงไปได้เลยนะคะอันนี้ข้อ12กับ13เนาะ โอเคค่ะอันนี้คุณครูให้เวลาจดไปแล้วเนาะถ้าใครยังจดไม่เสร็จตอนที่คุณครูพูดอยู่ตอนนี้นะคะหนูกดพอยส์ก่อนเนาะแล้วก็ลอกให้เสร็จก่อนนะคะสําหรับข้อที่12กับ13นะคะโอเคถ้าใครจดเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ไปต่อกันเลยนะคะโอเคตัวเลือกจากอันเดิมนะคะที่เราวาดูเป็นข้อที่14นะเป็นพริกใช่ไหมคะ พริกหลายๆลายเม็ดอย่างนี้มีหลายเม็ดเลยแบบนี้นะคะถ้าพริกเป็นเม็ดแบบนี้เนี่ยแสดงว่าเป็นคำนามที่นับได้ไหมอืมเมื่อกี้เราเจอเป็นชิลี่ซอสใช่ไหมคะเป็นซอสพริกอันนั้นเป็นคำนามเอ่อนับไม่ได้เนาะแต่ว่าถ้านี้เนี่ยเป็นพริกเป็นเม็ดใช่ไหมคะก็จะเป็นคำนามที่นับได้นะคะทีนี้ มันมีอยู่เยอะหรือมีอยู่น้อยเอยมีทั้งหมดหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดยี่สิบสามสิบสี่เม็ดเลยนะคะมีสิบสี่เม็ดแสดงว่ามีอยู่เยอะใช่ไหมคะทีนี้มีอยู่เยอะแล้วเป็นคำนามนับได้นะคะเราต้องขึ้นต้นด้วยอะไรก่อนคำนามนับได้ there is หรือว่า there are <c oughs> ต้องเป็น there are ใช่ไหมคะแล้วทีนี้จะบอกว่ามันมีมากนะคะเป็นคำนามนับได้ต้องเลือกใช้เป็นตัวไหนเอ่ย เลืกใช้เป็นอืมเลือกใช้เป็น m a นีใช่ไหมคะเป็น m a นีเนาะแล้วก็ตามด้วยคำศัพท์ที่เขาให้มาตรงรูปใช่ไหมคะว่าเป็น chilies นะคะ chilies ส่วนข้อถัดมานะคะอันนี้เป็นถุงปลอบเปล่านะคะแล้วก็ให้คำว่า,า chilies มาด้วยแสดงว่าเขาต้องการจะบอกว่ามันไม่มีพริก อยู่เลยใช่ไหมคะไม่มีเลยเราต้องใช้ปฏิเสธบวกด้วย any ใช่ไหมทีนี้เมื่อกี้อย่างที่คุณครูเคยถามค่ะเราจะต้องเลือกใช้เป็น there is n t หรือว่า there aren't เขาให้คำศัพท์เป็นคำว่า c h i l i e s มาใช่ปะ c h i l i e s ก็คือพริกเป็นเม็ดอืมเป็นคำนามนับได้ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นต้องใช้เป็น there is n t หรือว่า there aren't ต้องใช้เป็น there t h e aren't ใช่ไหมคะ there aren't เนาะที่ปฏิเสธตามด้วยอะไรนะคะที่จะแปลว่าไม่มีเลยตามด้วยเองใช่ไหมคะแล้วก็ตามด้วยคำนามที่เขาให้มาเนาะเป็นคำว่า chili s e นะคะอันนี้เป็นข้อที่14กับ15เนาะในที่6 6นะคะ โอเคค่ะอันนี้ก็ใครที่ลากเสร็จเรียบร้อยแล้วก็โอเคเนาะส่วนใครที่ยังลากไม่เสร็จนะคะก็กดพอยส์เหมือนเดิมค่ะแล้วก็ลากให้เรียบร้อยนะคะหน้าข้อที่14กับ15ในหน้าที่16นะคะทีนี้หน้า26ท,ที่คุณครูยังไม่ได้พูดถึงก็จะเป็นข้อที่16กับ17ด้านล่างนะคะ16กับ17เเนาะเพราะฉะนั้นก็อย่าลืมทำให้เรียบร้อยด้วยนะคะ อืมหน้าเป็นหน้าที่ยนะี่สิบหกเนาะทีนี้การบ้านของวันนี้ใช่ไหมคะเราเรียนเรื่องคำนามนับได้กับคำนามที่นับไม่ได้ใช่ไหมทีนี้เนี่ยเอ่อหน้าที่ยีสิบสองกับยี่สิบสามนะคะก็จะเป็น how much how many ใช่ไหมคะยี 22, นะ่สิบสองเนาะอันนี้ how much how many ไล่มาคุณครูเฉลยให้ถึงข้อที่ห้าใช่ไหมคะแล้วก็เป็นหน้าที่ยี่สิบสามตรงนี้ How much h o w m a n y ถึงข้อที่20เสร็จปุ๊บด้านล่างหนูเลือกเติม i s หรือ a r e นะคะซึ่งคุณคูมีเฉลยไปแล้วบ้างบางข้อเนาะหนูก็ดูได้ทางด้านหน้านะคะถัดมาเป็นเรื่องคำที่ใช้บอกปริมาณนะคะของคำนามที่นับได้แล้วก็คำนามที่นับไม่ได้นะคะการบ้านที่เหลือก็จะเป็นหน้า24ด้านล่างนะคะ456 แล้วก็อันนี้คำนามนัดได้ใช่ไหม,อเ,ม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 อเอ่ยมี many a few any นะคะแล้วก็คำนามที่นับไม่ได้นะคะหน้า25เอ่อตัวที่บอกปริมาณมี a little a lot of แล้วก็ any นะคะข้อที่เหลือเป็น1 0 1ถึง12นะคะแล้วก็หน้าที่26เมื่อสักครู่นะคะที่เหลือก็จะเป็นข้อที่16กับ17เนาะโอเคค่ะทีนี้ วันนี้ก็เท่านี้เนาะหน้า22-26ถึงอย่าลืมทำกันบ้ากนะคะแล้วก็ทบทวนคำศัพท์ด้วยเนาะคำศัพท์เกี่ยวกับ transportation นะคะเกี่ยวกับยานพาหนะหรือว่าคำศัพท์ที่เกี่ยวกับอาหารตรงนี้ที่เรากำลังเรียนอยู่มาสองอาทิตย์แล้วเนาะแล้วก็อาทิตย์หน้าก็ยังเป็นเรื่องคำศัพท์น่าจะผสมกันแล้วค่ะมีทั้งอาหารแล้วก็ยานพาหนะแล้วก็เครื่องแต่งกายด้วยคราวหน้านะคะ ไว้ลรามาเจอกันคทิปหน้านะคะอย่าลืมทำการบ้านนะคะพรอมการบ้านด้วยนะคะลูกนะคะทำมาให้เรียบร้อยนะคะถ้าไม่เข้าใจลองเปิดฟังซ้ำดูนะคะโอเคสำหรับวันนี้ก็ไว้เท่านี้ค่ะขอบคุณที่ตั้งใจเรียนนะคะบอกว่าเด็กๆทุกคนจะตั้งใจเรียนเนาะไว้มาเจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะสำหรับวันนี้นะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย